วันนี้เรามีเมนูข้าวหน้าหมูยอผัดพริกเผาสนับสนุนโดยเอไรทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากการหุงข้าวใส่ข้าวหอมมะลิ 100% ราเอไรซ์ลงในหม้อหุงข้าวสามข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวค่ะหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวหอมมะลิราเอไรซ์ที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะผัดพริกเผากับน้ำมันพืชจนมีกลิ่นหอมใส่หมูยอหอมหัวใหญ่ลงผัดจนกระทั่งสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายและน้ำผัดส่วนผสมให้เข้ากันเติมพริกชี้ฟ้าแดงและต้นหอมจัดข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรซ์หุงสุกและหมูยอผัดพริกเผาพร้อมแตงกวาลงในจานเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูข้าวหน้าหมูยอผัดพริกเผาเมนูแสนอร่อยจากข้าวหอมมะลิตราเอไรซ์